เริ่มแล้วทุกคนสวัสดีนะคะพี่ลูกกอล์ฟนะคะใครที่กำลังเห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่ใน YouTube ของพี่ก็สวัสดีนะคะนี่เป็นการลองทำอะไรใหม่ๆอีกครั้งนะคะใน YouTube ของพี่ซึ่งมันก็มีคนตามอยู่พอประมาณนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ไลฟ์นะคะไปใน Instagram ใช่ไหมเมาส์มอยไปนู่นนี่แล้วก็มีคนที่มาดูเนี่ยประมาณแบบ600-700คนแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็บอกว่าอยากให้พี่ลองเหมือนแบบว่าทำพอดคาสต์แล้วก็พี่ก็แบบพอคนพิมพ์ไปปุ๊บก็มีคน2-3คนพิมพ์ตามนะว่าแบบว่าทำเถอะอยากฟังอะไรเงี้ยตอนนั้นที่พี่ไลฟ์ใน Instagram อยู่เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยแฟนคลับนะที่บอกว่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไลฟ์ใน Instagram แล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวทำแล้วไม่มีคนดูเพราะว่าพอเขามาพิมพ์เขาบอกว่าทำเลยหนูจะดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่มีคนดูแล้วมันเจือนแต่พอมานั่งนึกดูหลังจากตกผลึกแล้วก็ไหนใน YouTube ของเราเนี่ยเราก็ทำวล็อกขิงข่าอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยกลับมาไทยแป๊บหนึ่งนะฮะก็มีการพอสนิดนึงอยู่นะฮะเพราะว่าพอกลับมาที่ไทยเนี่ยงานมันก็จะเยอะมากๆนะฮะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายวล็อกเท่าไหร่คราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าไหนมันก็ทำวล็อกขิงข่าอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังยอดอยู่แล้วถูกไหมอย่างวล็อกขิงข่าใครได้เกิดว่าตามก็จะรู้ว่าพี่ก็จะแบบบางตอนก็แบบ5,000 8,000 10,000หรือไปถึง 40,000 50,000 ก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแล้วก็ไลฟ์นู่นนี่แบบว่าเมามอยขิงข่าอยู่แล้วก็เลยรู้สึกแบบช่างมันนั้นก็ไม่ต้องเอายอดวิวเป็นตัวตั้งเหมือนกับทุกสิ่งที่เราทำตอนนี้แล้วก็ลองเอาแบบคอนเทนต์เนาะที่เราอยากจะทำเนี่ยเป็นตัวตั้งดูก็เลยลองทำเป็นลักษณะของพอดคาสต์เหมือนเรามานั่งคุยกันแบบนี้ดูก็ลองดูก็จริงๆพี่ก็เป็นคนพูดค่อนข้างเยอะนะหมายถึงว่าแบบพูดในรายการอื่นๆพูดไปเรื่อยนะฮะเพราะว่าในชีวิตของเราคืออาชีพของเรามันเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมในห้องเรียนของเราแน่นอนเราต้องพูดเพราะอาชีพของเราคือสอนไม่ว่าจะเป็นสอนในห้องสดสอนออนไลน์หรือไปสอนบรรยงบรรยายอะไรอย่างนี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในพอดคาสต์นี้พี่ว่ามันเป็นหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้าทายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการพูดที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยากจะใช้ energy อ่ะเหมือนกับที่อื่นๆอ่ะนึกออกไหมสมมุติว่าเราอยู่ในห้องเรียนอย่างเงี้ย energy แค่เนี้ยบางทีมันไม่พอ energy แค่เนี้ยในห้องเรียนมันดึงนักเรียนให้อยู่กับเราตลอดหลายชั่วโมงไม่ได้หรือ energy อย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมาะกับการที่จะแบบว่าทำรายการถูกไหมที่ทำรายการกับทาง Netflix อย่างเงี้ย energy นี้มันไม่ได้energy แค่เนี้ยมันไม่เหมาะมันไม่พอได้ซ้ำกับการแบบว่าทำรายการแบบรายการเก่านะพุทธพุทโธหรือแม้กระทั่งรายการถกถามอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายๆอย่างในชีวิต energy แค่เนี้ยมันไม่ได้แต่ว่าวันนี้พอมาเป็นพอดคาสต์ในพื้นที่ของเราอะพี่รู้สึกว่า energy แค่นี้มันได้ดังนั้นก็มาลองดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆใครที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยากดูภาพก็หวังว่าสามารถที่จะปิดภาพนะแล้วก็ไม่ปิดภาพคลิปมันก็หายไปเลยสิพอลงใน YouTube ก็สามารถที่จะเหมือนแบบว่าใส่หูฟังแล้วก็ลองแค่ฟังเสียงก็ได้เพราะว่าพี่ก็ถ่ายมาเป็นควอลิตี้ไมค์ก็ค่อนข้างโอเคเนาะไมค์ก็เป็นไมค์นี้อะไรเงี้ยมาละก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องมาเล่นมุกเราไม่ต้องมีจังหวะโบ๊ะบ๊ะเราไม่ต้องหาอะไรมาเคลือบคอนเทนต์เลยปล่อยให้ตัวคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ของมันไปเองอะไรเงี้ยนะคะมาลองดูกันนะคะกับพอดคาสต์ของพี่ใน EP แรกวันนี้สิ่งที่พี่ตกผลึกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่ว่าพี่มันมีประเด็นน่าสนใจที่พี่อยากจะแชร์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงโควิดมาถึงเนี่ยพอเราเข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ยณวันนี้ที่มันกินเวลาเกือบ2ปีแล้วอะไรเงี้ยพี่ได้รับการติดต่อมาเยอะมากเลยนะคะคือจริงๆพี่เป็นคนมีงานบรรยายค่อนข้างที่จะมากอะไรเงี้ยเราก็ชอบไปเจอคนเนาะในช่วงนึงตอนที่มันยังไปได้ใช่ไหมเพราะว่าการไปเจอคนบางทีมันได้เห็น
eye contact กันมันได้เห็นแบบว่ากันตรงหน้ามันได้แบบพูดกันอะแล้วพี่ก็ชอบเนื้องานประเภทนั้นอะไรเงี้ยคือการได้แบบไปคุยไปพูดแง่มุมของภาษาอังกฤษหรือไปแบบสร้างแรงบันดาลใจหรือบางทีก็ไปพูดเรื่องของ passion อะไรเงี้ยซึ่งทุกครั้งที่เวลาพี่ไปพี่ก็จะพยายามพูดในมุมที่ตัวเองรู้สึกแล้วก็ตกผลึกณขณะนั้นแล้วมันก็มีหลายๆครั้งที่เนื้อหามันก็เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราสิ่งใหม่ๆที่เราเรียนรู้อะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยพอช่วงโควิดมาเนี่ยพี่เริ่มสังเกตเห็นอย่างนึงว่าพี่ปฏิเสธรับงานพูดสร้างแรงบันดาลใจเยอะมากเลยแล้วงานเหล่านี้มันก็ยังเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องของ passion แล้วก็แรงบันดาลใจละกันเพราะว่า อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนต่างๆหรือสถาบันต่างๆที่จะพูดเหมือนกันว่าอยากให้พี่ลูกกอล์ฟไปพูดสร้างแรงบันดาลใจมันก็จะแบ่งเป็นทั้งแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต passion ในการแบบลุกขึ้นมาทำงาน passion กว้างๆ passion รวมๆ passion อะไรไม่รู้เต็มไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้พี่ปฏิเสธงานเหล่านั้นไปเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมาพูดที่ตรงเนี้ยทีเดียวดีกว่านะฮะว่าทำไมเนาะข้อแรกก่อนถ้าเป็นในแง่ของภาษาอังกฤษอะพี่รู้สึกว่าพี่ทำคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่พี่เริ่มสอนภาษาอังกฤษมาแล้วพี่ทำคอนเทนต์ฟรีๆที่มันเป็นเนื้อหาเนี่ยที่แบบว่าทั้งเนื้อหาหนักๆจุกๆบวกกับเนื้อหาที่เป็นแรงบันดาลใจในภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ว่าทำมาค่อนข้างเยอะมากในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ยังคงทำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ก็รู้สึกว่าไปดูงานเก่าๆของพี่อะเนื้อหามันซ้ำดังนั้นพี่ก็เลยไม่รับงานประเภทนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนึงที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจมากก็จะพูดถึงในวันนี้คือการไปสร้างแพชชั่นในเรื่องของการแบบให้เด็กมีแพชชั่นในการแบบลุกขึ้นมาพยายามให้เด็กแบบให้เยาวชนลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมีแพชชั่นในการทำนู่นทำนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ถึงไม่ค่อยอยากไปพูดในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะมาแชร์ให้ฟังก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าเวลาเรามาพูดอะไรแบบนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นสุดล้านเปอร์เซ็นต์มันเป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งมันอาจจะมีมุมที่ไม่ต้องตรงกับคุณที่มาฟังอยู่นะฮะแต่นั้นใครมีแง่มุมอะไรพี่ว่าในพื้นที่ของพี่อย่าเปิดโอกาสก็แชร์กันมาอยากจะพิมพ์อะไรอยากจะเสนออะไรก็แชร์กันมาแล้วกันจริงๆก่อนที่จะมาเป็นพอดคาสต์เนี่ยพี่พยายามจะแชร์เป็นเหมือนแค่แคปชั่นอันนึงแล้วพี่ก็รู้สึกว่าก็เขียนไปเขียนมาคือทำมาเป็นพอดคาสต์เลยดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะส่วนตัวในช่วงนี้ที่พี่ไม่รับบรรยายแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องแพชชั่นเพราะพี่รู้สึกว่าคอนเทนต์แนวเนี้ยทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ทำแล้วจะประสบความสำเร็จหรือแบบลุกเราต้องเริ่มจากหายใจเข้าแล้วก็สำรวจข้างในว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรหรือแบบมันทุกอย่างมันเริ่มที่ตัวคุณหรือแบบนึกออกไหมทำ just do it อะไรอย่างเงี้ยคือคอนเทนต์แนวนี้สำหรับพี่ว่าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศอ่ะพี่เช็คว่ามันอิ่มตัวนะสำหรับพี่มันเยอะมากเลยถามว่าเรามีคลิปอ่ะสมมติ TED Talk เงี้ยโอ้โหคลิปสร้างแรงบันดาลใจเยอะมากจากคนที่แบบว่าโอ้โหเขาสร้างแรงบันดาลใจเก่งกว่าพี่นะหรือแม้กระทั่งในไทยอย่างเงี้ยแค่เราเข้าไปในแบบโลกออนไลน์อ่ะโอ้โหคำคมสร้างแรงบันดาลใจเยอะไปหมดมีรายการสร้างแรงบันดาลใจที่บอกว่ามาเป็นสเต็ปด้วยว่าต้องอย่างนี้1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่ามันเยอะจนขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะสำหรับพี่สมเยอะจนมันเอียนอะมันเอียนอะพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่มันมีคนอื่นทำละ
เรายังไม่รู้สึกเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีแพชชั่นในการไปพูดอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าไม่อ่ะมันขัดกับความเป็นจริงของชีวิตของหลายๆคนในหลายๆมิติอ่ะอ่ะพี่ขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพตอนที่พี่เป็นเด็กอ่ะพี่เคยอินกับคำพูดอันนี้มากเลยที่บอกว่าแบบทำในสิ่งที่รักแล้วก็ต้องรักในสิ่งที่ทำแล้วก็มันจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยจริงอันนี้เราเจอเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นคำพูดที่เราได้ยินบ่อย do what you love อะไรเงี้ยแล้วก็ love what you do อารมณ์ประมาณนี้อะไรเงี้ยพี่เคยอินถึงขนาดที่ว่าแบบโหเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราแบบเราเห็นโปสการ์ดหรืออะไรเงี้ยหรือเราเห็นเป็นแบบเหมือนเป็นแบบว่าป้ายหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้สึกแบบว้าวอะไรเงี้ยอินถึงขนาดเคยเหมือนแบบซื้อโปสเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็มาติดที่โรงเรียนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เอาลงจากผนังแล้วพอโตขึ้นมาพี่ก็ได้ค้นพบว่ามันก็ใช้ได้กับคนบางกลุ่มอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีคือกับบางอาชีพกับบางสถานการณ์หรือกับบางบริบทที่คนคนนั้นเขากำลังอยู่อะไรเงี้ยการที่เราไปบอกเขาว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากประสบความสำเร็จเธอต้องทำในสิ่งที่รักสิแล้วก็รักในสิ่งที่ทำบางทีมันในบางบริบทมันทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะเช่นสมมติเราทำงานร้านสะดวกซื้อหรือเราอยู่ในร้านอาหารที่เราโดนกดขี่อ่ะนึกออกไหมเราทำงานล่วงเวลาก็ไม่ได้เงินหรืออะไรแบบเนี้ยหรือบางอาชีพที่แบบว่าคนที่ได้ประโยชน์อ่ะมันคือคนข้างบนมากๆในองค์กรนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีทุกที่ทั่วโลกเนาะแล้วคำกล่าวเหล่านี้มันถูกเอามาใช้สมมติว่าพี่โดนมันถูกเอามาใช้กับคนที่เนี่ยอยู่เป็นแบบคนข้างล่างอะไรเงี้ยที่กำลังทำเพื่อคนข้างบนอยู่แล้วมันก็มีคนอย่างพี่มาสมมติโดนจ้างไปพูดสร้างแรงบันดาลใจบอกให้กับเยาวชนเหล่านี้ว่านี่ไงต้องทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเฮ้ยมันเห็นชัดๆว่าแบบสิ่งที่เขาทำอยู่มันถ้าเป็นเราพูดอะเราจะรักในสิ่งที่ทำได้ยังไงอ่ะยากมากเลยนะพี่ว่ายากมากเลยนะการที่เราต้องอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งแล้วแบบมันเป็นการใช้แรงของเราวงเล็บที่อาจจะไม่เป็นธรรมอ่ะนึกออกไหมแล้วสำหรับพี่อ่ะไอ้คำกล่าวอย่างเนี้ยซึ่งตอนที่พี่ยังเป็นเด็กกว่านี้พี่ก็อินแล้วพี่ก็พูดเยอะพูดไปกับทุกคนพูดไปเรื่อยอ่ะจนลืมมองไปว่ามันเวิร์กเนาะสำหรับคนที่มันมีความพร้อมประมาณหนึ่งแล้วมันมีคนคอยซัพพอร์ตประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนวันนี้สมมติแบบน้องชายพี่ที่พี่ซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะลองทำอะไรตลอดอยากทำอะไรอ่ะที่รักอ่ะได้ไปเลยลองดูเดี๋ยวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเจออะไรเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะแบบเวิร์กอะไรแบบเนี้ยแต่คือกับหลายๆบริบทพี่ว่าคำกล่าวหรือคำคมอะไรเงี้ยพวกนี้มันไม่ได้เวิร์กแล้วบางครั้งมันทำให้คนที่เป็นคนชนชั้นกลางที่บนขึ้นไปบนหรือเป็นชนชั้นบนหน่อยอะไรเงี้ยของสังคมสำหรับพี่นะแบบเอาคำพวกนี้มาพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่ได้ดูตามความเป็นจริงไม่ได้ดูตามบริบทของสิ่งที่คนมากมายกำลังเจออยู่อะไรเงี้ยสำหรับพี่วันนี้พี่ว่าถ้ามีเยาวชนหรือมีใครอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาฟังอยู่พี่รู้สึกว่าหรือผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยถ้าให้กลับมาที่ประเด็นเรื่องของแพชชั่นอะไรเงี้ยพี่ว่าโอเคมันก็ยังได้แหละถ้าเราเข้าไปอ่านเอาคิดว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษหรือฝึกอะไรก็ได้ก็เข้าไปลองฟังดูเนาะเวลาฟังแล้วเราก็ลองดูด้วยว่าเอ้ยมันตรงกับบริบทเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ถือเนี่ยคุณพิมพ์เข้าไปใน Google อย่างเงี้ยคุณพิมพ์ว่า quotes ถูกไหม
คุณพิมพ์ว่า famous quotes มันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมันขึ้นมาเป็นโค้ดสั้นๆมันขึ้นมาเป็นอะไรแบบคำกล่าวคนดังคำคนประสบความสำเร็จเต็มไปหมดเลยซึ่งพี่ว่ามันได้นะมันก็ในระดับหนึ่งมันก็โอเคถือว่าเป็นการฝึกภาษาก็ได้ถือเป็นการเปิดโลกประมาณหนึ่งก็ได้แต่ว่าสำหรับพี่ณวันนี้อ่ะถ้าให้พี่พูดเรื่องว่า passion มันสำคัญไหมพี่ว่ากับคนจำนวนมากที่เป็นเยาวชนเนาะขอขีดเส้นที่เป็นเยาวชนหรือคนที่กำลังเหมือนแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวหรือปีนบันไดทางสังคมอยู่อะไรเงี้ยมันยากมากเลยนะที่จะให้ไปชี้หน้าบอกเขาว่ามี passion สิโดยที่ไม่ดูถึงภาพรวมของสถานการณ์ประเทศในปัจจุบันอะไรเงี้ยพี่ว่าสิ่งที่จะทำให้แบบว่าดีกว่าการไปบอกให้คนแบบมีแพชชั่นสีหรือลุกขึ้นมาสีมันคือการที่เราอาจจะต้องช่วยกันพูดเท่าที่เราพูดได้ในหลายๆมิติเนาะให้สภาพสังคมโดยรวมมันดีขึ้นคือหมายความว่าจะมิติไหนก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าคือถ้าตัวสังคมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะนึกออกไหมเด็กและเยาวชนหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่นับพี่เราไม่นับเหมือนว่าเด็กและเยาวชนที่เขาเกิดมาแบบบนกองเงินกองทองหรือเขาเกิดมาแบบในสภาพที่พ่อแม่เขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้อันนี้มันก็ว่าไม่ได้เนาะอันนั้นมันก็มีจริงๆอะไรเงี้ยแต่เรากำลังพูดถึงแบบว่าเด็กจำนวนมากมายจริงๆหรือเยาวชนจำนวนมากมายจริงๆที่สิ่งที่อาจจะสำคัญกว่าแพชชั่นตอนนี้คือการที่สภาพสังคมแล้วก็คนในสังคมที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยมันเอื้อมันทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีอนาคตอ่ะมันมีอนาคตในการที่เขาจะเติบโตในสถานที่นี้อ่ะเก็ตไหมมันดังนั้นวันนี้ก็มันพูดยากมากเลยว่าแล้วผู้ใหญ่ที่แบบมีอำนาจอะสำหรับพี่นะที่เป็นแบบเจนแบบผู้ใหญ่อะเจนพ่อแม่เราหรือเจนที่แบบมีอำนาจเหลือเกินอะไรเงี้ยมันมีใครบ้างที่เหมือนแบบทำอะไรแล้วพูดอะไรแล้วมันแล้วเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้เขาเห็นว่าเป็นตัวแทนอ่ะคุณกำลังแบบว่าอย่างน้อยแบบพูดแทนฉันอยู่บ้างหรืออะไรแบบเนี้ยดังนั้นก็นั่นแหละสิ่งที่พี่รู้สึกตอนนี้คืออ่ะอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็พยายามจะแบบว่าอ่ะใช้พื้นที่ของตัวเองเนาะพยายามที่จะแบบว่าอ่ะสร้างแพลตฟอร์มในการถกถามในมิติต่างๆหรืออะไรแบบนี้นู่นนี่แล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นสำหรับพี่สิ่งที่สำคัญมากกว่าตอนนี้คือมากกว่าการที่แบบไปพูดแบบสร้างแพชชั่นให้เด็กหรืออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบบถ้าสภาพสังคมมันดีขึ้นในหลายๆมิติมันเหมาะกับการแบบใช้ชีวิตมากขึ้นเขาเห็นว่าหลายๆอย่างที่แบบว่าที่มันกำลังเดินหน้าไปเนี่ยมันคิดมาเพื่อเขาบ้างเพื่อให้เขาแบบนึกออกไหมได้ออกมาใช้ชีวิตในแบบที่เขาเห็นว่าแบบโหว่ะเนี่ยชีวิตที่โอเคอ่ะมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้สินึกออกมาได้มีสถานที่ได้มีสเปซได้มีอะไรอย่างนี้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้ออกไปแบบสำรวจอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเขาเองแล้วมันเอื้อพี่ว่าอันเนี้ยอาจจะดีกว่าการที่แบบชนชั้นกลางบนไปจนถึงชนชั้นบนมาพูดผ่านโทรโขงบนหอคอยงาช้างเรื่องแพชชั่นไปเรื่อยๆ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 อะไรเงี้ย
แต่นี่ก็เป็นมุมมองพี่เนาะคือจริงๆก็ของพี่ณวันนี้ที่พี่แบบถ่ายพอดคาสต์นี้อะไรเงี้ยเป็นการตกผลึกซึ่งเวลาเราตกผลึกแบบนี้บอกเลยว่าบางทีมันก็เป็นการตกผลึกแบบเร็วๆอ่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้เตรียมสคริปต์พี่ไม่ได้เลยดังนั้นอาจจะมีบางมิติที่แบบถ้าพี่พูดไปแล้วก็คุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือคุณอยากจะแชร์อะไรก็แชร์มาเพราะว่าบางครั้งถ้าพี่ว่างพี่ก็จะกลับมาอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเป็นแบบสิ่งที่พี่อัดมายาวๆแบบเนี้ยพี่ขอว่าแชร์ไปทั้งคลิปเลยดีกว่าแบบไม่ต้องเอาเป็นแค่แบบท่อนบางท่อนหรือแบบเสียงบางเสียงบางช่วงบางตอนไปอะไรเงี้ยอ่ะประเด็นหนึ่งสุดท้ายนะที่อยากจะแชร์ไม่อยากให้มันยาวไปคือพอเราพูดเรื่องเนี้ยมันก็มักจะมีประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแต่เราก็ต้องบอกให้เยาวชนหรือเราต้องบอกให้แบบว่าคนจำนวนมากมายอ่ะต้องพยายามสิไม่ว่าแบบสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าตอนนี้แบบมันจะเป็นโควิดหรือสภาพสังคมโครงสร้างทางสังคมมันจะเป็นยังไงก็ตามเราก็ต้องบอกให้คนคนนั้นพยายามสิเพราะว่ามันมีคนที่สามารถที่จะปีนบันไดทางสังคมขึ้นมาได้ไม่ว่าสภาพสังคมมันจะเลวร้ายแค่ไหนอะไรเงี้ยอ่ะใช่พี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อ่ะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้มาจากไม่ได้มาพี่ไม่ได้เกิดมาในความยากจนแต่พี่ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองวันเนี้ยพอพี่มาตกผลึกเนี่ยจริงๆพี่ไม่ควรใช้คำว่า self made เพราะว่าเวลาเราบอกว่าเนี่ยเราสร้างทุกอย่างมาจากศูนย์หรือเรา self made หรือเป็นคนที่แบบเป็น self made อะไรเงี้ยพี่ว่าพี่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีพ่อแม่ที่เสียสละแทบจะทุกอย่างเพื่อให้พี่เนี่ยเหยียบหลังเขาขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยมีบันไดขั้นแรกดังนั้นการปีนขึ้นบันไดทางสังคมของพี่มันมีคนที่พี่บอกตรงมันมีคนให้พี่เหยียบขึ้นมาวันนี้ก็ไม่สามารถอ้างว่าเออเนี่ยฉันเก่งฉันทำได้ทำไมเธอทำไม่ได้เพราะว่าคือคนบางคนตอนนี้มันเขาไม่มีอ่ะบันไดขั้นแรกมันไม่มีอ่ะในการปีนขึ้นไอ้บันไดทางสังคมเนี่ยคือจริงการปีนขึ้นแบบบันไดทางสังคมทั่วโลกเนี่ยจริงพี่ว่าถ้าเรามองตามความเป็นจริงอะแน่นอนแหละมันก็ปีนขึ้นปีนลงกันอยู่ละคนบางคนเกิดมาแบบอยู่บนสุดของสังคมนี้ก็ปีนลงหรือกระโดดลงก็มีใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเกิดมาเป็นตรงกลางๆบันไดอย่างเงี้ยการปีนขึ้นน่ะมันก็ง่ายกว่านี่ถูกมากมันง่ายกว่าหรือบางทีเกิดมาตรงกลางก็ปีนลงง่ายเช่นกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องยอมรับไหมว่าถ้าคุณเกิดมาข้างล่างบันไดเลยหรือเกิดมาแล้วไม่มีแม้แต่บันไดขั้นแรกการขึ้นแม้แต่ก้าวเดียวขั้นเดียวของบันไดอะแทบจะยากมากหรือในบางบริบทเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นพี่จึงรู้สึกว่าการที่พี่เคยมีช่วงหนึ่งที่อ่ะพราวเหลือเกินกับการที่แบบเนี่ยเวลาเราแต่ก่อนนะตอนเราเป็นเด็กๆเนาะ20กว่าช่วง20ปลายๆอะไรอย่างงี้มั้งเวลาเราไปบรรยายใช่ไหมเราก็จะชอบพูดว่าแบบเนี่ยดูพี่สี่พี่เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งพี่แบบพี่พยายามเนี่ยเห็นไหมพี่สอบติดที่นิเทศจุฬาเพราะความตั้งใจของพี่ใดๆล้วนๆแล้วถ้าพี่ทำได้นักเรียนก็ต้องทำได้สิโอ้โหนี่ย้อนกลับไปมันผิวมากเลยอะคำพูดนี้มันเฮ้ยคือรู้สึกว่ามันผิวมากเลยอ่ะเพราะถ้าย้อนกลับไปได้เออว่ะมันมีเด็กจำนวนมากที่มาฟังเราที่แบบไม่ได้อ่ะเขาไม่มีครอบครัวที่พร้อมซัพพอร์ตเขาจริงๆอ่ะด้วยแบบด้วยบริบทของประเทศที่มันเป็นมันทำให้แบบว่าโอเคเนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวนี้อ่ะ
ที่มันไม่พร้อมส่งอ่ะวันนี้คือเขาพยายามปีนแล้วแล้วมันก็พลาดตกลงไปตลอดเพราะว่าบางทีคือเขาพยายามปีนด้วยซ้ำแต่ว่าบริบทรอบตัวมันดึงเขากลับลงไปอีกเรื่อยๆแบบเนี้ยดังนั้นคือพี่รู้สึกว่าการเอาตัวเองผู้ซึ่งเกิดมาตรงกลางบันไดแล้วไปชี้หน้าบอกคนข้างล่างบอกว่าถ้าพี่ทำได้ทำไมคุณทำไม่ได้นะอันนี้พี่ว่ามันแอบไม่ยุติธรรมเลยอ่ะบางคนก็อาจจะบอกว่าพี่ลูกกอล์ฟแต่ถ้าพี่ไม่มีแรงผลักดันตอนนั้นเห็นไหมถ้าพี่ไม่มีแรงขับอะไรเงี้ยพี่ก็คงไม่ปีนหรืออะไรเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่เถียงแต่พี่รู้สึกอย่างนึงว่าไอ้แรงผลักดันตอนนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะคือการที่เหมือนแบบว่าวันนั้นมันเป็นทางเลือกสำหรับพี่คือแรงผลักดันอย่างนึงที่ทำให้พี่ปีนบันไดทางสังคมเนี่ยแล้วหนีออกมาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพศที่พี่ไม่สามารถอยู่ได้ในหมู่บ้านตรงนั้นในต่างจังหวัดที่มันไม่มีใครเข้าใจเรื่องเพศเลยอะว่าการเป็นแบบนี้มันเราไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าแล้วทำไมทุกคนถึงพยายามจะกดให้เราจมน้ำตลอดเวลาอันนั้นพี่เลยต้องแบบปีนที่ผายเลยอะวันนั้นมันไม่ใช่ passion เลยนะวันนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ passion มันเป็นเรื่องของการหนีมันเป็นเรื่องของการแบบไม่ได้จะทำทุกทางอะฉันแพ้ฉันยอมฉันอยากปีนบันไดเพราะว่าตรงเนี้ยฉันจมน้ำนึกออกไหมดังนั้นในแง่นั้นเมื่อมองย้อนกลับไปอ่ะในคอสในความเลวร้ายตรงนั้นพี่จึงปีนบันไดทางสังคมเพื่อหนีมาเพื่อให้พี่ไม่จมน้ำตายไม่อึดอัดตายที่บ้านไม่แตกอะไรเงี้ยแต่พอพี่ขึ้นมาได้แล้วเนี้ยพี่ก็ไปติดกับดักอ่ะไปติดกับดักเหมือนแบบกับดักชนชั้นกลางมากๆเลยที่เหมือนติดลงไปอยู่ในหล่มตรงนั้นแล้วก็ลืมไปว่าเฮ้ยคนจำนวนมากเขาปีนไม่ได้อะมันไม่ได้อ่ะเราจะไปบอกเขาว่าเนี่ยฉันทำได้ไงฉันทำได้ถ้าพี่ทำได้คุณก็ต้องทำได้เฮ้ยคำนี้สำหรับพี่วันนี้มันคือแบบไม่อ่ะความจริงของเรามันไม่เหมือนกันอ่ะความจริงของเราไม่เหมือนกันคนจำนวนมากที่เวลาพี่ไปบรรยายเนี่ยคุณอาจจะเก่งกว่าพี่ในหลายบริบทก็ได้คุณทนกว่าพี่คุณอาจจะแบบโหคุณสู้กว่าพี่ด้วยซ้ำบางทีพี่อาจจะสู้แค่แบบ10ครั้งแล้วพี่ก็ได้ในครั้งที่11แต่คุณอาจจะสู้มา100ครั้งหรือ1000ครั้งแล้วมันไม่ได้สักครั้งแล้วคุณก็ยังสู้อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เวลาจะไปพูดเรื่องสร้างแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้พี่จะระวังมากพี่รู้สึกว่าไม่ได้เลยอ่ะมันสิ่งที่เราพูดมันอาจจะไปขัดกับความเป็นจริงของเยาวชนหรือเด็กจำนวนมากก็เป็นไปได้แล้ววันนี้พอมองย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงที่เราเคยแบบภูมิใจเนาะมันมีช่วงที่เรารู้สึกแบบถ้าเรามองเหมือนแบบหนังเรื่อง Hunger Games อะไรเงี้ยเราก็รู้แบบนี่ไงฉันน่ะฉันคือ Victor ก็คือผู้ชนะจากเขตสมมุติเนาะจากเขต12บ้างล่ะจากเขต9เขต8ใช่ไหมเพราะว่าถ้าใน Hunger Games มันก็จะมีแบบCapital ที่เป็นแบบก็เหมือนเป็นเหมือนเมืองหลวงอะแหละนึกออกไหมแล้วที่จะทุกคนก็จะอยู่กันแบบหรูหราเป็นกลุ่มชนชั้นนำอยู่จริงๆอะไรเงี้ยในขณะที่แบบ District อื่นๆที่เป็นวงแหวนล้อมรอบไปเนี่ยแทบจะลำบากมากคนไม่มีอะไรกินเลยแต่ก็ยังต้องส่งทุกอย่างเข้ามาที่ Capital อยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วณวันนั้นคือถ้าเราตอนที่เราเปรียบเทียบแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันภูมิใจจังเลยฉันเป็นผู้ชนะเนี่ยฉันผู้ชนะวันนี้พอมองย้อนกลับไปอ่ะเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ได้นะเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมันไม่ถูกต้องอ่ะกับการที่แบบให้เยาวชนหรือแบบเด็กจำนวนมากเนี่ยที่ต้องผ่านในสิ่งที่เราผ่านมาเข้าใจคำนี้ปะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงมากเลยอะชีวิตมันไม่ควรเป็นการหาผู้ชนะนะนี่มันชีวิตมันไม่ควรจะต้องเป็นการแบบหา Hunger Games ขนาดนี้นะเออแน่นอนแหละคือโครงสร้างสังคมมันอาจจะไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยเป็นเหมือนประเทศโลกที่หนึ่งสุดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในหลายมิติอ่ะสมมติมันต้องดีขึ้น
เช่นเรื่องเพศอ่ะวันนี้พอเราขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะเหมือนแบบสร้างความเข้าใจใช้แพลตฟอร์มของเราในการแบบคุยกับพ่อแม่ถูกไหมคุยกับสังคมในองค์รวมให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าวันนี้เพศมันเนี่ยมันโอ้ยมันไปไกลถึงขนาดไหนแล้วคะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในมิติไหนที่เราพยายามจะแบบอ่ะช่วยได้แก้ได้เราก็พยายามทำไปอ่ะเพราะว่าสุดท้ายพี่รู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยนะที่เรามันไม่โอเคที่คนที่เป็นผู้ชนะวันนี้สมมติคุณเดินทางมาไกลปีมาในทางสังคมมาจนกลายเป็นวิกเตอร์เป็นผู้ชนะจากเขตต่างๆของคุณแล้วไปสร้างแรงบันดาลใจแล้วไปชี้นิ้วบอกเด็กๆว่าแบบว่านี่ไงถ้าฉันเป็นผู้ชนะได้ทุกคนก็ต้องเป็นผู้ชนะได้วันนี้ไอ้เกมเนี่ยไอ้ Hunger Games ในบริบทนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะมันก็ยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะนึกออกมั้ยมันยิ่งยากกว่าเดิมอีกนะเผลอๆวันนี้เนี่ยมันคือเป็นเหมือน Squid Game แล้วที่เหมือนแบบว่าเข้าใจคำนี้มั้ยมันเกมการแข่งขันนี้บริบทสังคมนี้มันโหดมากอีกแล้วอ่ะมันโหดมากขึ้นไปอีกอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละดังนั้นวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตกผลึกแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าความเป็นจริงของเราตอนนี้สภาพที่เราเจออยู่บวกกับช่วงโควิดมาด้วยมันทำให้เราไร้ซึ่งแพชชั่นมันทำให้เราไร้ซึ่งโกเป้าหมายหรือมันทำให้เราแบบหา purpose ไม่เจอพี่ขอเป็นหนึ่งเสียงที่บอกทุกคนว่าไม่เป็นไรนะแล้วพี่ขอเป็นหนึ่งเสียงที่อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบตัวของทุกคนเหล่านั้นว่าให้โอกาสเขานิดนึงอันนี้พูดถึงแบบบริบททั่วไปที่แบบก่อนหน้านี้ที่มันจะมีโรคระบาดมาเราอาจจะเคยเป็นคนที่เหมือนแบบโหเราอยากทำนู่นทำนี่เราแบบมีแผนเราอะไรอย่างนี้นู่นนี่แต่วันนี้พอเราแบบเราเริ่มปีนบันไดใช่ไหมแล้วมันลื่นหล่นลงไปปีนแล้วลื่นหล่นหรืออยากปีนไม่ได้ปีนอยากทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเชื้อเพลิงอ่ะมันไม่มีแพชชั่นมันเหมือนน้ำมันมันหมดอ่ะปั๊มน้ำมันใกล้ๆมันก็ไม่มีอ่ะแล้วต่อให้ไปฟังแบบไปฟังทอล์กไปฟังอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรมันไม่มีมันไม่เหลือ passion อะไรอ่ะอยากให้เข้าใจว่ามันสิ่งที่สำคัญมากก็คือการที่เรามองโลกตามความเป็นจริงเหมือนกันนะว่าแบบเออว่ะมันไม่แปลกที่เราจะรู้สึกแบบนี้แล้วณวันนี้เนี่ยพี่ย้ำกับหลายคนมากเลยว่าแบบโดยเฉพาะนักเรียนอะในวัยเด็กอะว่าถ้าพี่เป็นคุณในวัยเดียวกันตอนนั้นพี่คงแตกสลายเท่ากับคุณหรือมากกว่าคุณด้วยซ้ำดังนั้นวันนี้ถ้าคุณยังหายใจอยู่ยังแบบเอาวะยังลุกขึ้นมาทำอะไรได้นิดหน่อยอยู่ยังอะไรแบบเนี้ยพี่ว่าชมตัวเองบ้างก็ได้อะเป็นผู้ชนะบ้างก็ได้เออมึงวันนี้กูก็ยังอ่านหนังสือแบบได้บ้างกูก็ยังทำอันนี้ได้อยู่นะอย่างน้อยคือแบบเออชมตัวเองบ้างก็ได้ว่าแบบเฮ้ยก็ยังรอดอยู่นะยังรอดอยู่แค่รอดอยู่กับสถานการณ์ที่มันฟรีซเราไว้เนี่ยกับสภาพตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็ไม่แย่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะอ่ะสำหรับตอนแรกก็พูดไปเรื่อยมากเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็ลองอัพลงไปใน YouTube เลยแล้วก็ลองดูฟีดแบคแล้วกันนะคะใครที่ฟังอยู่รู้สึกเป็นยังไงก็แชร์กันมาละกันแล้วก็เวลาเราแชร์อะไรแบบนี้อย่างที่บอกมันเป็นมันไม่ใช่แฟกซ์อ่ะเนาะมันอาจจะเป็นแฟกซ์บ้างในบางมิติใช่ไหมแต่ว่ามันมีมิติของการแสดงความเห็นส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ถือว่าเราเรียนรู้กันไปเราeducate กันไปเราแชร์กันไปแล้วกันแล้วพี่ก็จะชอบอย่างหนึ่งมากเลยสำหรับคนที่ตามพี่ก็จะรู้พี่ก็จะชอบพี่จะแบบถ้าเกิดคนที่ตามพี่นะถ้าไม่เห็นด้วยอะไรหรืออยากเสริมแง่มุมไหนก็ลองพิมพ์มานะฮะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเนาะอยากฟังความเห็นอย่างนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างแบบพอกับ
ลักษณะของการพูดหรือจัดพอดคาสต์แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็น EP 0แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเวิร์กไม่เวิร์กไงเราค่อยมาว่ากันนะถ้ามีประเด็นอะไรก็เดี๋ยวจะพยายามมาแล้วกันเดี๋ยวลองดูว่า EP 0เนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะโอเคนะทุกคนเราแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราลาแค่นี้สวัสดีค่ะบาย